ดีครับผู้ชมครับเรามากินส้มตำกันวันนี้ที่ร้านนี้ร้านนี้ก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านกันก่อนร้านส้มตำตรงนี้นี่จะทันเข้ามาตอนนี้ไปบ้านไร่ดินทองตรงนี้ก็มาจากทุ่งจับยวนบ้านทุ่งจับยวนเงียบไปนะตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกนะฝนใกล้มาแล้วนี่ร้านอยู่ตรงนี้ครับส้มตำครกเจ๊ส้มส้มตำครกทองคำเจ๊ส้มอาหารหลายอย่างนะส้มตำลาดยำต้มแซ่บก้อยขมต้มปรุงเนื้อไก่ย่างคอหมูย่างนี่ผมชอบคอหมูย่างนี่เตาย่างนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับเจ๊ครับเจ๊ชื่ออะไรเจ๊ชื่อเจ๊ส้มเจ๊ส้มนะเจ๊ขายตั้งแต่ขายมานานยังเจ๊ขายมานานยัง10 ปีแล้วค่ะโอ้นี่เจ้าของสูตรนี่ขาย10 ปีมีอะไรแนะนำอร่อยมั่งที่ลูกค้าเขานิยมกันนิยมก็ตำป่าตำป่าปีไก่ย่างนี่ของยังก็มีเล็กน้อยนะพอมานี่ก็ผมมานี่ก็ช่วงบ่ายแล้วนี่ตู้ครับแต่มาเช้าคงเต็มตู้นะเต็มตู้แล้วนู่นใครลูกค้า2 คนนั่นน่ะโอ้ยเดี๋ยวเห็นหน้าไม่ได้เดี๋ยวผิดกด YouTubeอันนี้มากับผมนะคนนี้ถ่ายได้เจ๊เขาอนุญาตให้ถ่ายนะเจ๊บอกแล้วเจ๊มีอะไรแนะนำบ้างร้านเจ๊มีอะไรแนะนำบ้างลูกค้าเขาดูอยู่จะมาเที่ยวแถวนี้มากินส้มตำอ๋อร้านเจ๊มีอะไรแนะนำบ้างใช่ใช่เดี๋ยวอยากบอกกับลูกค้าดีกว่าคือก็มีต้มเนื้อก้อยขมอาหารอีสานหลากหลายอะค่ะโอเคเดี๋ยวให้เจ๊เขาปรุงต่อวันนี่ลูกค้าสั่งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมาเอาของเขามีจองเยอะคนมาจองกันเยอะมันก็มีลูกค้านั่งอยู่นี่โต๊ะมีโต๊ะนั่งที่ร้านนะผู้ชมร้านโล่งสะดวกสบายโปร่งอากาศดีนี่ลมทะลุเลยนี่มีมานั่งทานที่ร้านได้มีสั่งกลับบ้านไหมเจ๊มีสั่งกลับบ้านได้ไหมได้ค่ะนี่นะเจ๊ตรงนี้อยู่เขตไหนครับร้านนี้พื้นที่นี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าหมู่บ้านทุ่งเคล็ดนะหมู่บ้านเคล็ดก่อนถึงทุ่งเคล็ด500 เมตรโอเคต้องขอบคุณเจ๊ส้มนะร้านส้มตำที่ทุ่งเคล็ดแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาแวะมาทางชะอำมาเพชรบุรีก็แวะมาทานส้มตำกับที่นี่นะครับเจ๊เขาบอกว่าทำมาเป็น10 ปีประกันความอร่อยนี่นะครับโอเคก็ได้แนะนำผู้ชมเรียบร้อยแล้วลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับนี่ครับเส้นทางมาลาไปแล้วครับสวัสดีครับ